สำหรับดาราสาวมากความสามารถนาตาลีพอร์ตแมนได้กลับมาสู่อาณาจักรภาพยนตร์มาร์เวลอย่างเป็นทางการในเรื่อง Thor Love and Thunder ที่กำลังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ซึ่งในตัวอย่างภาพยนตร์ตัวละครเจนฟอสเตอร์ได้สลัดคราบนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์หญิงผู้บอบบางออกไปอย่างหมดจดและในการสัมภาษณ์ล่าสุดเธอได้ออกมาตอบคำถามกับวาไรตี้ว่าลูกชายอเล็บวัย11ขวบและอามาเลียวัย5ขวบรู้สึกอย่างไรกับบทบาทล่าสุดที่เธอได้รับซึ่งเธอเผยว่าที่จริงแล้วผู้ที่ผลักดันให้เธอแสดงภาพยนตร์ Thor อีกครั้งคือลูกทั้ง2คนของเธอนั่นเองฉันรู้สึกว่าในเส้นทางอาชีพของฉันตอนนี้ฉันแค่อยากจะพยายามทำให้ลูกๆประทับใจเท่านั้นลูกวัย5ขวบกับ11ขวบของฉันกำลังหลงไหลติดใจกับกระบวนการสร้างภาพยนตร์มากเลยทั้งการได้ไปเยี่ยมกองถ่ายและเห็นฉันใส่ชุดที่มีผ้าคลุมโบกสะบัดมันทำให้ดูเจ๋งมากคุณนึกออกไหมว่ามันหายากมากเลยนะที่ลูกของฉันจะพูดว่าไปทำงานเถอะแม่ปกติมันจะเป็นในทิศทางตรงข้ามมากกว่าสำหรับ Thor Love and Thunder ได้รับการกำกับโดยผู้กำกับคนเดิมไทก้าวายทีทีผู้สร้างภาพยนตร์ Thor ทั้งหมด4ภาคโดยภาคล่าสุดคือ Thor Ragnarokที่เปิดตัวตั้งแต่ปี2017ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวละครที่ตอหลงรักอย่างเจนฟอสเตอร์รับบทโดยนาตาเลียพอร์ตแมนก็หายหน้าไปจากแฟรนไชส์มาสักพักใหญ่และมันก็เป็นไอเดียของไทก้าวายทีทีเองที่อยากนำเจนฟอสเตอร์กลับมาร่วมสร้างความสนุกให้แฟนๆในภาคล่าสุดนี้